มาดูเรื่องของระบบไซเบอร์ระบบดิจิทัลกันบ้างอย่างที่แน่นอนเนี่ยอย่างเราจะเห็นว่าอย่างประเทศไทยเรามีการออกกฎหมายมาประมาณ3-4ฉบับเพื่อที่จะมาดูแลป้องกันภัยทางไซเบอร์ต่างๆแต่บางทีการดูแลเฉพาะในประเทศหรือว่าข้อมูลการปฏิบัติภัยในประเทศอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอจึงต้องมีการร่วมมือกับนานา,นาประเทศอย่างวันนี้ค่ะก็มีการลงนามความร่วมมือการระหว่างไทยและออสเตรเลียนะคะเป็นการลงนามใน MOU ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และ ดิจิทัลระหว่าง2ประเทศค่ะซึ่งก็จะเน้นเรื่องของการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารแล้วก็ส่งเสริมงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อที่จะรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ค่ะโดยพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีเป็นสกีพยานในการลงนามความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์และดิจิทัลระหว่างราชนาจักรไทยกับเครือรัฐออสเตรเลียมีนายพิเชษดุรงคเขเวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ,ฐกิจและสังคมและนางมาริส ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าเครือรัฐออสเตรเลียร่วมลงนามกันที่ทำเนียบรัฐบาล สำหรับบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ค่ะก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศซึ่งจะต้องเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์การพัฒนาทักษะส่วนขอบเขตความร่วมมือด้านดิจิตัลนะคะก็จะประกอบไปด้วยการแบ่งปันแนวทางการปฏิบัติที่ดี การส่งเสริมนวัตกรรมรวมไปถึงความร่วมมือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและความมั่นคงทางไซเบอร์และที่สำคัญค่ะความการลงนามใน M.O.U. ฉบับนี้เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของ Cyber Security นะคะที่จะสามารถทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นป้องกันเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่สำคัญของประเทศรวมถึงส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้รับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ในทุกด้านด้วยค่ะ